สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชูธงประจำวันอังคารที่5กุมภาพันธ์2556กับดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรค่ะในวันนี้เราจะคุยถึงเหตุบ้านการเมืองโดยเฉพาะศึกการขับเคี่ยวชิงเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งถือว่าตอนนี้ก็ถึงโค้งที่2แล้วค่ะที่จะมีการเสนอนโยบายให้คนกรุงเทพได้เลือกกันว่าผู้นำของคนกรุงเทพจะเป็นใครและใครจะสามารถเข้ามาพัฒนากรุงเทพได้หลังจากนี้นะคะรวมไปถึงบทวิเคราะห์ทางการเมืองของคอลัมนิสต์ที่บอกว่ายังคงมีอีกหลายอย่างที่รัฐบาลจะทำหลังจากการชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครทั้งหมดเราจะพูดคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับในวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่บ้านคุณจตุพรอยู่นะคะได้ชมบรรยากาศคือหมายความว่าอัดเทปต่อกันไม่ได้ว่าเป็นการค้างคืนทั้งทีมงานแล้วก็มาบันทึกเดี๋ยวจะเป็นประเด็นไปอีกแบบนึงนะคะก็คือหมายความว่าอัดเทปต่อเนื่อง2วันค่ะเมื่อวานนี้หลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะคุณจตุพรไปนั่งจัดรายการชูธงที่ไหนทำไมมีพระเป็นแบ็คกราวด์ด้านหลังอยู่ที่บ้านคุณจตุพรนะคะส่วนวันนี้แบ็คกราวด์ก็สวยเหมือนกันค่ะมีเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นโขนก็คือความจริงก็สะท้อนสัจธรรมชีวิตว่าทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่หัวโขนเขาให้ใส่เป็นทศกัณฐ์ก็เล่นเป็นยักษ์ใส่หัวพระรามก็เล่นเป็นพระรามเป็นพระลักษณ์เป็นหนุมานนะครับเป็นพิเภกนะครับก็หมายความว่าแท้ที่จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่หัวโขนเท่านั้นเองเพราะว่าตัวตนก็ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดานะครับเหมือนกับภาษานักการเมืองว่าตำแหน่งแห่งหนก็เป็นเพียงแค่หัวโขนนะครับเพราะฉะนั้นก็เต็มไปด้วยหัวโขนเอาไว้เตือนสติตัวเองแบบนั้นครับก็ควรจะอย่างนั้นค่ะ อันนี้คุณจตุพรเป็นคนต้องการเองหรือว่ามีพี่น้องให้มาคะคือผมเองก็เป็นคนที่ติดตามนะครับว่าพี่น้องที่ผลิตสินค้าโอท็อปนะครับที่ไหนมีฝีมืออย่างไรแล้วพอรู้ว่าพี่น้องกลุ่มนี้เป็นพี่น้องเสื้อแดงนะครับเราก็ติดต่อประสานนะครับเขาก็มาให้เลือกแบบแล้วก็ไปผลิตสวยเลยทีเดียวก็เป็นฝีมือที่ผมว่าคือพูดได้ง่ายว่าไปวางในเวทีโลกไม่อายใครค่ะนะครับแต่เสียดายว่าพื้นที่เรามีไม่มากก็เลยได้เฉพาะในความจริงก็จะมีอีกประมาณสักเท่าตัวก็คือหมายความว่าถ้าไปสั่งครบเนี่ยค่ะแต่เนื่องจากว่าบ้านในจำกัดอ๋ออันนี้ยังไม่ครบนะครับยังครับสวยมากส่วนมากแล้วสำหรับใครที่ชอบไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิลปะจะเห็นโขลนอยู่เป็นประจำเลยนะคะแต่ว่าในบ้านของคุณจตุพรหาสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะทีนี้เรามาพูดคุยถึงศึกการชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมกันบ้างสิ่งนึงที่ดูเหมือนว่าจะทำให้พรรคเพื่อไทยใจชื้นขึ้นมาก็คือผลโพจากหลายสำนักที่ออกมาเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่บอกว่าตอนนี้คะแนนของพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรค่อนข้างที่จะเป็นต่อแล้วก็นำหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์พอสมควรเหมือนกันจริงๆในเกมการเมืองแล้วคุณจตุพรมองว่าโพมีส่วนในการชี้นำหรือว่ามีผลในการตัดสินการแพ้ชนะในศึกการชิงเก้าอี้ไหมคะก็ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าปรากฏการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครที่ว่าเป็นการสวน exit poll มา2ครั้งของการเลือกตั้งสส.แล้ววันที่23ธันวาคมปี50ค่ะนะครับคุณสมัครนุสุนทรเวชก็ปราศัยเวทีเดียวกับผมในนามพรรคพลังประชาชนก็นั่งเวทีมีโอกาสก็คุยกระซิบกระซาบกันว่าเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยนะครับที่เขาแม่ประกาศผล exit poll แต่ภายในก็พอจะทราบว่าในการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยคาดว่าพรรคพลังประชาชนใน 100% น่าจะได้80เราก็คึกคักเลยนะครับปราศัยกันสนุกเลยนะครับเพราะว่าที่ห่วงใยที่สุดก็คือการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็ปรากฏว่าวันเลือกตั้งจริง23ธันวาคมปี50 Exit Poll ก็ชี้ให้พรรคพลังประชาชนชนะเป็นจำนวนมากแต่ปรากฏว่าโอละพ่อปรากฏว่า80 20จริงในหีบเลือกตั้งล่วงหน้าเราในกลายเป็น20นะครับและอีกพวกหนึ่งก็กลายเป็น80ค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวันเลือกตั้งจริงเนี่ยนะครับเราชนะค่ะแต่เมื่อไปรวมกับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยทำให้ผลรวมกรุงเทพมหานครเนี่ยเราแพ้ครั้งต่อมาเนี่ยนะครับผมไม่มีโอกาสหาเสียงกับเขาเพราะอยู่ในเรือนจำ3กรกฎาคมปี54ค่ะนั่งติดตามการเลือกตั้งในเรือนจำ
exit poll เนี่ยให้พรรคเพื่อไทยชนะเด็ดขาดในกรุงเทพมหานคร exit poll หมายความว่าคนที่ไปเลือกตั้งเสร็จแล้วมีคนก็ไปถามว่าเลือกใครและก็ให้ประกาศได้หลังจากเวลาบ่ายสามโมงที่ไม่มีผลทางการเมืองหลังที่ปิดหีบหลังจากปิดหีบการเลือกตั้งปรากฏตัวทั้งประเทศ exit poll ทายถูก 99% แต่ว่ากรุงเทพมหานครผิดอีกแล้วครับท่านข้อปรากฏว่าเขาทายพรรคเพื่อไทยชนะขาดลอยนั่นหมายความว่าคะแนนไปกลับเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยก็น่าจะไปรวม300ที่นั่งแต่ปรากฏว่าพอบรรดาแกนนำพรรคประชาปัตย์คนหนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อเนี่ยก็บอกว่าให้ดูกันนานๆก็คือประมาณนั้นนะครับให้ดูกันนับคะแนนแล้วเสร็จผมเองอยู่ในเรือนจำก็มีความเอใจแล้วก็ท้ายที่สุดก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆก็ไปแพ้เขตละพันกว่าคะแนนบ้าง 2,000 บ้าง 3,000 บ้างรวมกันแล้วเนี่ยนะครับในคะแนนบัญชีรายชื่อเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นเสียงข้างมากนะครับ20กว่าที่นั่งของเรา9ที่นั่งแต่ว่าคะแนนห่างกันจริงๆคะแนนบัญชีรายชื่อก็เพียงแค่ 60,000 คะแนนเท่านั้นเองไปกลับก็ 30,000 ซึ่งก็หารแล้วก็เขตละไม่ถึง 1,000 คะแนนเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์เนี่ยนะครับนี่เป็นโพที่เรามีเวลาที่ยังจะต้องหาเสียงเวลาเกือบร่วม1เดือนก็โพที่ชี้ชัดขนาดนะครับเลือกตั้งเสร็จขนาดบอกแล้วว่าไปเลือกใครเนี่ย Exit poll ค่ะนะครับผลการเลือกตั้งยังออกมาประหลาดสวนทางนั่นหมายความว่าไปลงคะแนนแล้วและไปถามซึ่งทุกที่ทั้งประเทศถูกหมดยกเว้นกรุงเทพมหานครทุกคนในคาใจว่าโกงการเลือกตั้งกันหรือเปล่าเพราะปรากฏเรื่องการโกงเนี่ยนะครับมีกรณีที่พลตรีเสวกเปลี่ยนสินชัยเคยไปร้องต่อกกต.อยู่ที่พบว่าบัตรเลือกตั้งถูกเผารวมกระทั่งในอดีตเรื่องหีบบัตรคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าที่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมีการสงสัยในคะแนนจำนวนนี้มากที่สุดแต่ว่าจนแล้วจนรอดนะครับก็ไม่สามารถจับคาหนังคาเขาผมเองมีความวิตกว่าผลโพลที่มาขนาดนี้นั้นผลโพเนี่ยนะครับมันสู้ผลโกงไม่ได้ผลโกงเนี่ยผลโกงมันเป็นตัวเลขที่มีความชัดเจนแต่ว่ามันเป็นการสร้างกระแสถ้าเป็นพื้นที่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครเนี่ยผมเชื่อว่าคงหมดห่วงกันแล้วแต่ความเป็นกรุงเทพมหานครนั้นทำให้ต้องคิดมากเพราะว่าเห็นชัดชัดคาตามาสองครั้งว่าชนะแน่ชนะแน่ผมลงครั้งแรกเนี่ยนะครับ23ธันวาคมปี50เป็นสบบสัดส่วนลำดับที่4เพราะตอนนั้นเขาแบ่งเป็น8กลุ่มลำดับที่1นายสมัครคุณสรเวชลำดับที่2ร้อยเบกดร.เฉลิมลำดับที่3คุณมิ่งฝันแสงสวรรค์ลำดับที่4จตุพรพรหมพันธ์แล้วก็เรียงที่เหลือมาปรากฏว่าได้4คนพอดีมาผมก็รอดตายปิดที่อุ่นจตุพรพอดีนะครับมาลำดับ4พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคะแนนกรุงเทพมหานครนั้นมีความแปลกประหลาดเพราะฉะนั้นในส่วนนปช.ที่เขามีประสบการณ์เรื่องการตรวจสอบการโครงการเลือกตั้งเนี่ยประสบการณ์ที่ว่าก็ยังจับคาหนังคาเขาไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับก็จะทำให้คนคิดจะทุจริตการเลือกตั้งนั้นเกิดมีความไว้หวั่นพอสมควรเราพยายามที่จะแกะรอยนะครับพื้นที่ติดทะเลทั้งหลายนะครับเพราะว่าถามว่าทำไมทำไม่สำเร็จในภาคอีสานเพราะไม่มีคนทำมันต้องมีบุคคลบุคลากรนะครับเป็นแรงบวกเพราะฉะนั้นนะครับผมเองก็คือเห็นปรากฏการณ์นะครับในพื้นที่บางจังหวัดเปลี่ยนหีบกันเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าจับได้คาหนังคาเขาอีกนั่นแหละแต่ว่าท้ายที่สุดก็กลายเป็นโอละพ่อนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันว่าผลโพที่ออกมานะครับรายสัปดาห์นะครับสัปดาห์หลายวันเพราะว่ามีหลายสำนักก็เห็นว่านำกันมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นบรรยากาศปกติผมว่าชัวร์ละแต่ว่าพอกรุงเทพมหานครเนี่ยคือพี่น้องจะต้องออกมาใช้สิทธิ์ที่มากกว่าเดิมถามว่าบางพื้นที่ที่ชนะมาเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าที่ยังรอดอยู่ 8-9 คนที่ว่าเนี่ยเขาชนะเกินโกงคือบางเขตเนี่ยนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครมันใกล้เคียงกันมากทำ 3,000 คะแนนสมมติก็ไปแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือ50เขตเนี่ยถ้าทำเขตละ500คะแนนคูณไปดินะครับง่ายนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ไม่รู้ว่านะครับไอ้กระบวนการทุจริตการเลือกตั้งเนี้ยนะครับครั้งนี้มันจะรอดสายตาดังเช่นเดิมหรือเปล่าผมไม่เคยเชื่อว่านะครับว่าการเลือกตั้งที่ผมเห็นตำตามาหลายครั้งที่ไลฟ์ฟังเรื่องกอบแก้วพิกุลทองคนมันฟังเต็มหมดไปหมู่บ้านก็เต็มสนามก็เต็มตลาดก็เต็มไปไหนก็เต็มซึ่งไม่น่าใช่คนต่างจังหวัดแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปที่ไหนคนก็ไม่มีนะครับเราเปลี่ยวเดียวดายแต่พอเลือกตั้งนี่ครับคะแนนสวนกันไอ้ที่คนเยอะนึงครับก็คะแนนมากอยู่แต่ว่าก็ไม่ชนะไอ้ที่คนน้อยก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนคือเราเองก็มีความสังเกตทางการเมืองว่าถ้าคนจะเลือกเนี่ยไปที่ไหนมันก็ต้องมีอาการเหมือนกับฟีเวอร์นะครับประชาชนในการตอบรับในความสนใจนะครับเป็นคือเพื่อสร้างบรรยากาศหวือหวาฮือฮานะครับแต่นี่มันไม่มีอะไรนะครับและคะแนนมาจากไหนแต่ว่าเอาละครับเมื่อจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะครับก็ต้องยอมรับกันไปเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับเมื่อคุณอรุณโอไทยถามว่าผลโพลมาชนะตลอดนำโด่งตลอดมั่นใจไหมในฐานะที่คนอยู่ในแวดวงนี้มาผมบอกคำเดียวไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อนะครับว่าเราเองก็เห็นว่าไอ้ที่รอดตายของพวกเราเนี่ยคนมาใช้สิทธิ์มาเลือกตั้งนะครับเกินกว่าที่จะโกงกันได้นะไอ้นั่นแหละครับที่มีโอกาสจะชนะอย่างแท้จริงถ้าจะโกงโกงกันจริงๆโกงยังไงคะเพราะว่าการเลือกตั้งผู้ว่าไม่ได้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเหมือนสนามการแข่งขันระดับประเทศคือคนโกงในอดีตมีมากมายนะครับมียุคหนึ่งใช้ใบเหลืองนะครับเรียกว่าบัตรเหลืองเนี่ยนะครับก็พูดง่ายๆนั่นแหละยิ่งปลอมได้สนิทไอ้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทำบัตรประชาชนปลอมเช่นหน้าตาเหมือนคุณอรุณโอไทยเนี่ยนะครับคุณโอไทยหน้าตาถือแบบนี้แต่ชื่อจริงอาจจะเป็นอีกชื่อหนึ่งเลขบัตรประชาชนอีกพวกหนึ่งถามว่าแล้วทำได้ยังไงคือการดูสถิติการเลือกตั้งเนี่ยมีมนุษย์บางจำพวกเนี่ยเกิดมาชาตินี้ไม่เคยไปเลือกตั้งจะกี่ครั้งก็ตามไม่ไปเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเอาชื่อนางสาวคนนี้แต่หน้าตาเป็นคุณอรุณโอไทยนะครับนี่ในกรณีที่กรรมการหน่วยไม่รู้เป็นพวกไหนนะครับก็คือก็หน้าตาก็ใช่เลขบัตรก็ใช่ชื่อก็ใช่ไม่มีใครจับเลยมีใครจะรู้บัตรจริงบัตรปลอมนะครับเดี๋ยวนี้เครื่องคอมทำได้หมดทำเหมือนนะครับพิมพ์แบงค์ยังได้นับภาษาในบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่กรณีที่ว่าไม่ใช่พวกกันที่เป็นกรรมการหน่วยเลือกตั้งเป็นพวกเนี่ยนะครับไหว้สัญลักษณ์ไงแล้วก็ดูเช็คชื่อไหนว่างไหมอาจารย์ปั๊บเดียวเซ็นปั๊บเดียวเซ็นคือผมเองเนี่ยนะครับพยายามติดตามเรื่องนี้กันมานานพอสมควรนะครับก็คือเราอาจจะติดตามตอนนับคะแนนแต่ไอ้ขั้นตอนแบบนี้เนี่ยมันก็ยากอยู่เหมือนกันใครมันจำหน้าใครได้คนกรุงเทพเนี่ยนะครับมันไม่ได้ในถ้าเป็นในหมู่บ้านก็จะจำหน้าได้ว่าไอ้นี่มาสองรอบแล้วนี่วะไอ้นี่สามรอบนั่นเขาใช้คนไม่กี่คนเช่นในพื้นที่เลือกตั้งโรงเรียนแห่งหนึ่งมีอยู่ห้าหน่วยเลือกตั้งไอ้นี่ก็คนเดียวเวียนห้าหน่วยหนึ่งนะครับมันก็ไม่ซ้ำนะครับมันก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเอาแป๊บเดียวก็มาสลับเสื้อหน่อยแป๊บเดียวก็มารับผิดชอบเอาคุณรับผิดชอบ5คะแนนหรือคนคนเดียวไปอีกจุดนึงเอาไปเวียนอีก5หน่วย10คะแนนแล้ว1คนค่ะนะครับ100คนก็ผ่านนะแล้วก็แป๊บเดียวนะครับในแอเรียที่ใกล้กันค่ะงั้นกระบวนการจัดการแบบนี้เนี่ยคือคนก็ไปห่วงเพียงแค่ว่า1ก็คืออ่านกระดานเวลาอ่านบัตรเลือกตั้งไม่ตรงมันก็ยากเหมือนกันนะเบอร์16เนี่ยนะครับหรือเบอร์9ค่ะนะครับหรือว่าเบอร์10มันผิดกับสสที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยการอ่านแบบนี้น้อยที่จะทำได้เชื่อผมเถอะนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์7เบอร์11เบอร์มันห่างกันนะครับเบอร์ที่จะได้คะแนนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ค่อยน่าห่วงเพราะว่าคนเฝ้าที่น่าคูหาเลือกตั้งกันมากมายแต่ว่าที่น่าห่วงที่ผมว่าเนี่ยกลยุทธ์การเวียนเนี่ยซึ่งปกติสมัยโบราณเนี่ยมันอาจจะมีแต่มันไม่เนียนเท่ากับปัจจุบันเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการจัดการ
ผมเองเคยเห็นผลการเลือกตั้งหลายที่ผมรู้ว่าเขาชนะแต่เขาไม่ควรได้คะแนนมากขนาดนั้นคนไปใช้สิทธิ์ร่ำแรมนะครับแต่ว่าผลเลือกตั้งออกมาเป็นแสนคะแนนคือไม่รู้เอามาจากไหนภาคใต้เนี่ยนะครับถึงขนาดที่ว่ามีเรื่องบัตรปลอมการบัตรปลอมบัตรเลือกตั้งปลอมปี2544เนี่ยนะครับปิดถนนก็แทบทุกสายทั้งภาคใต้ประท้วงการเลือกตั้งที่ใช้บัตรปลอมอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์แต่ว่าก็ไม่มีการเดินเรื่องนี้ต่อกันอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อการทุจริตเข้าสู่ระบบมันดูเหมือนว่ามีมนุษย์บางจำพวกชนะซ้ำซากตะแคงเลือกตั้งก็ชนะในบางพื้นที่เพราะว่าเขาต้องใช้บุคลากรให้ครบเพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่สำคัญเนี่ยคือบุคลากรที่เป็นกลไกจะเอื้อต่อการทุจริตได้มากที่สุดแต่ว่าถ้าสมมุติถ้ามองในกลไกใหญ่อย่างกระทรวงมหาดไทยที่ดูในส่วนของทะเบียนราษฎรอยู่แล้วสามารถมีบทบาทในการป้องกันการทุจริตได้ไหมคะโดยดูว่าทะเบียนบ้านนี้มีผู้มีสิทธิ์เท่าไหร่ยังไงแล้วก็สามารถที่จะคำนวณได้เลยว่าในครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งก็ได้แค่ดูในทางปฏิบัติสมมุติว่าเอาดูทะเบียนราษฎรต่างคนต่างดูก็อย่างนั้นเอาบ้านนี้เท่านี้บ้านนี้เท่านี้แต่ว่าเมื่อนำมาทาบนะครับนำมาทาบบัญชีบุคคลที่พูดได้ง่ายว่านอนหลับทับสิทธิ์จนเป็นอาเจียนแล้วก็อยู่ดีๆปรากฏการณ์ไม่กี่ปีหลังมาเนี่ยใช้สิทธิ์อย่างอัศจรรย์ทุกครั้งไม่เคยขาดนี่ก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นนี่นะครับข้อมูลดิบเนี่ยที่มันอยู่ในมือใครก็ตามเนี่ยแต่เป็นเรื่องนะครับที่น่ากลัวที่สุดและผมเองก็เห็นว่าการทุจริตการเลือกตั้งในลักษณะนี้ควรจะมีกฎหมายที่เอาโทษสถานะเพราะว่าจะต้องนะครับกำราบให้หลาบจำเพราะมันสวนต่อความรู้สึกของประชาชนเรานี่ก็เสียงเดียวไอ้นี่ไปเวียน10เสียงมันจะไหวมีคนมาช่วยเรา10คนไอ้นี่ไปคนเดียวหนึ่งต่อสิบมันมา10เราต้องมา100มันมา20เราต้องมา200จึงแค่จึงเสมอนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้น่ากลัวมากนะครับนี่ไม่นับเรื่องการซื้อเสียงนี่ก็ว่ากันไปนะครับพื้นฐานสมัยก่อนก็เขาบอกให้รองเท้าข้างซ้ายถ้าเลือกตั้งชนะเอาข้างขวาไปว่ากันแบบนั้นเลยทีนี้มีบางคนวิเคราะห์ในมุมที่บอกว่าผลโพมีผลต่อความรู้สึกในการเลือกผู้ว่าเหมือนกันสมมติว่าคนที่เป็นรองจะมีคะแนนสงสารมากขึ้นคืออ้าวเขาคะแนนเป็นรองช่วยเขาหน่อยอีกคนนึงคะแนนตอนนี้นำอยู่ไม่เป็นไรทีนี้นี่แหละมันจะสร้างเสียงให้คนที่เป็นรองได้มีโอกาสมากกว่าคนที่คะแนนเป็นรองสวนดุสิตโพเนี่ยก็เหมือนนกรู้ประเด็นนี้เหมือนกันเขาก็ไปถามประชาชนว่าผลโพมีผลต่อการตัดสินใจหรือเปล่าเขาต้องมีผลโพมีผลโพในลักษณะนี้บอกว่าไม่มีผลเพราะว่านะครับเวลาเหลือ1เดือนเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยไม่ว่าเป็นการแข่งขันปกตินะค่ะนะครับมวยรองที่ใกล้เนี่ยคนไทยคนบางอย่างเนี่ยเพื่อให้เกิดแรงฮึดนะครับในกลุ่มของตัวเองค่ะนะครับแล้วก็ขยับเข้ามาความจริงก็คือว่าเป็นรองได้ทุกวันยกเว้นวันเลือกตั้งคือเลือกตั้งเนี่ยจงเป็นรองทุกวันขอชนะวันเดียวก็พอค่ะคือวันเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นต่อทุกวันมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไปเป็นรองในวันเลือกตั้งเพราะฉะนั้นทฤษฎีการเมืองเนี่ยปกติเนี่ยคือมองได้อย่างที่คุณอรุณไทยมองก็คือว่าเป็นรองนะวันนี้เนี่ยก็คือไปปลุกคนที่เป็นกลุ่มคนของตัวเองให้ออกมาช่วยไม่ช่วยนะครับบางคนถึงขนาดเป็นปลุกกระดมถึงขนาดต้องเสียกรุงกันละนี่ก็เลยเถอะนะครับเป็นผู้อาวุโสด้วยซ้ำนะครับคือความจริงแล้วใครชนะเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยมันไม่จะเป็นการต้องเสียกรุงอะไรแต่เป็นเรื่องของการตัดสินใจประชาชนแต่ปลุกแรงกันถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการหยิบฉวยใช้ประโยชน์จากโพเนี่ยนะครับคนที่นำก็ได้แค่ความสุขแต่ว่าคนที่ตามเนี่ยนะครับก็จะได้ในแง่ว่ามวลชนของตัวเองนั้นเขาต้องออกแรงเพราะกลัวแพ้บางคนก็ฉลาดในการหาเสียงก็เขาชนะอยู่แล้วยายผมแพ้มากอายเขาแพ้อยู่แล้วบอกทุกที่แพ้อยู่แล้วยายผมอายคนเลยยายผมแพ้มากนะครับประบทรวมมันชนะสวยนุ่นชนะอยู่แล้วนะคือการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นศิลปะค่ะเพราะฉะนั้นถามว่ามันดีไหมในขณะนี้
มันก็ดูฟังแล้วดูสบายใจแต่เราต้องการผลวันเดียวมากกว่าแม้กระทั่ง Exit Poll ในวันเลือกตั้งเนี่ยชนะและยังแพ้อยู่เลยนะครับแต่ว่าณวันนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเป็นปรากฏการณ์ปกติผมก็เห็นไปตามโพลเพราะว่าหนึ่งก็คือแรงเบี่ยงที่เกิดขึ้นประชาชนเองก็เห็นอย่างชัดเจนแต่ว่าผลทางการเมืองนะครับผลทางการเมืองนี่น่าห่วงว่าไม่รู้จะเจอกับอะไรอย่างที่ผมบอกว่าพูดจริงมา364วันเพื่อพูดเท็จวันที่365ในรอบปีเนี่ยคนจะเชื่อว่ามันพูดจริงไม่จริงแน่มันพูดจริงมาทุกวันความจริงมันตั้งใจรอพูดเท็จวันเดียวและวันนั้นก็เข้าฮอตเลยฉันใดก็ฉันนั้นในการเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องการชนะวันเลือกตั้งเพราะฉะนั้นผลโพลระหว่างทางอาจจะมีกระแสเสียงตอบรับแต่ละที่แต่ละทางนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันต้องฉีกหนีให้เกินการโครงการเลือกตั้งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ถามว่าหน้าวันนี้มั่นใจอะไรหรือเปล่านะครับถามคุณพงษ์สภัทรก็อาจจะบอกก็มั่นใจแต่ว่าในมุมมองของผมนั้นประมาทอะไรไม่ได้เลยค่ะแต่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าตลอดระยะเวลาไปจนถึงการเลือกตั้งถ้าสมมติผลโพมาแบบนี้ผลการตัดสินออกมาเป็นอีกแบบนึงนั่นหมายความว่าการตัดสินค้านสายตาคณะกรรมการเหมือนกันนะก็อย่างที่บอกไอ้นี่ยังคนยังไม่ไปใช้สิทธิ์นะโพเนี่ย Exit Poll เนี่ยคนไปใช้สิทธิ์แล้วยังผลตรงข้ามเลยนะครับโพปกตินี่ก็คือถามก่อนจะไปเลือก Exit Poll เนี่ยไปเลือกแล้วก็ไปจริงไปถามไปเลือกแล้วบอกว่าชนะยังแพ้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องคือหมายความว่าคือมองเรื่องนี้อย่างมีสติให้มากที่สุด อย่าไปเคลิบเคลิ้มนะครับ คือชนะมา45วันมาแพ้วันที่46มันไม่มีความหมายอะไรเขานับวันเลือกตั้งวันเดียว เอาอย่างนี้ผมเสียหายผมชนะมาตั้ง45วันแล้วผมมาแพ้วันเดียวได้ยังไงนั่นแหละเขานับวันนั้นแหละ3มีนาจะได้รู้กันนะคะทีนี้กลไกต่างๆน่าเป็นห่วงไหมคะเพราะว่าล่าสุดเองก็มีกระแสข่าวออกมาเหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่ของกทม.นั้นค่อนข้างที่จะไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าไม่อยากจะให้ทางด้านของพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรไปลงพื้นที่หาเสียงเรียกว่ากีดกันกันเลยในทางการเมืองถือว่าดีนะยิ่งมีภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นมากเท่าไหร่เนี่ยก็ดีกับพลเอกพงษ์สภัทรมากเท่านั้นนะค่ะเพราะว่าประชาชนมีความรู้สึกว่าเกินไปเนี่ยนะครับมันก็เกิดบูมแรงนะครับเวียงกลับมาจนกระทั่งปลัดกทม.เนี่ยต้องสั่งการใหม่บอกว่าต่อไปใครก็ได้ไปหาเสียงอย่างอิสระเสรีซึ่งก็ควรจะเป็นเช่นนั้น คือการหาเสียงจะไปขออนุญาตทำไมยกเว้นว่าเป็นค่ายทหารแต่นี่เป็นสถานที่ราชการปกติเนี่ยนะครับที่ไม่ได้มีเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยอะไรใดๆเนี่ยนะครับก็แจ้งความจำนงก็ไปถึงกบฏที่เข้าไปหาเสียงมันใครไปทำเรื่องเกิดความเสียหายแต่ว่าถ้าไปทำอย่างนั้นไม่ได้เป็นผลเสียกับคนที่ถูกห้ามนะมันจะเป็นผลเสียกับคนที่ห้ามเองจนกระทั่งกทม.ต้องปรับนะครับกระบวนทัศน์เรื่องใหม่เพราะรู้ว่าแรงเหวี่ยงประชาชนนี้ประชาชนก็ไม่ชอบทีนี้ในส่วนของนปช.เองในการเลือกตั้งระดับประเทศเห็นบอกว่ามีการหาเสียงแล้วก็ช่วยกันในเรื่องของเครือข่ายในส่วนของเสื้อแดงกรุงเทพมหานครจะใช้รูปแบบเดียวกันได้ไหมคะคือภารกิจหลักของพี่น้องเสื้อแดงนะครับเรื่องการตัดสินใจเลือกใครนี่ไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าเรื่องของการติดตามการตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจใหญ่ซึ่งท่านอาจารย์ธิดาเนี่ยนะครับในฐานะประธานนปช.ที่มีประสบการณ์ก็กำลังจัดกระบวนทัพกันอยู่ต้องใช้คนเป็นหมื่นนะครับมีประมาณ 6,000 หน่วยคือพูดง่ายๆว่าคนจำนวนเนี้ยอย่างน้อยที่สุดนะครับทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์ผมก็เชื่อว่านะครับว่าไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ควรจะปฏิเสธเรื่องการป้องกันการโกงการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นนะครับหน้าที่นปช.เขาก็ทำให้การเลือกตั้งนั้นบริสุทธิ์ยุติธรรมใครจะชนะก็ขอให้ชนะนะครับบนกติกาที่สุจริตโปร่งใสยุติธรรมเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าก็ยอมรับในความเป็นจริงว่าก็คงสกัดได้การโกงได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ในระดับที่เป็นแก่นแท้ของการโกงชนิดที่แนบเนียนที่สุดนั้นผมก็ยังเชื่อว่ายังยากอยู่เพราะฉะนั้นนี่นะครับ
บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ในแวดวงนะครับที่เกิดความสำนึกทั้งปวงแล้วเนี่ยร่วมทำผู้ใดทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินด้วยกันช่วยแจ้งเบาะแสว่าเขาทุจริตกันอย่างไรเพราะว่าวิธีการที่มันทำแนบเนียนนิ่งสนิทกันมาหลายครั้งนั้นมันทำให้คิดเลยว่ากระบวนการนี้ไม่ธรรมดาคือมันสวนต่อความรู้สึกของประชาชนไม่ว่าผลโพก่อนผลโพหลังก็ชนะทั้งหมดรวมแล้วแพ้มันประหลาดนะครับผิดจากการเลือกตั้งคือทั้งประเทศว่ากันตามผลโพไม่ว่าจะโพก่อนหรือโพหลังนะครับโพหลังนี่ขนาดเขาไปเลือกแท้ๆแล้วเลือกแล้วกาแล้วบอกว่าเลือกไอ้คนนี้แต่พอนับคะแนนกลายเป็นคนโน้นแสดงว่าคนกรุงเทพพร้อมที่จะพูดสวนกันแล้วซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าไอ้ปรากฏการประหลาดแบบนี้นี่คือหน้าห่วงใหญ่ไอ้นี่ไม่เกี่ยวเรื่องนโยบายเลยนะคุณจะหาเสียงนโยบายดีอย่างไรไม่เกี่ยวรู้อย่างเดียวว่าโกงวันนั้นได้ก็ชนะแล้วก็ถูกต้องค่ะชนะก็จะกลบทุกสิ่งทุกอย่างกลบปัญหาทั้งปวงค่ะต้องใช้กลยุทธ์กันมากมายพอสมควรนะคะในด้านพรรคประชาธิปัตย์ก็แน่นอนชัดเจนได้ดึงการมีส่วนร่วมของแกนนำนปชในการขึ้นเวทีปราศัยมาดูเหมือนว่าจะดูเป็นจุดอ่อนแล้วก็พยายามที่จะโหมกระแสเรื่องการเผาบ้านเผาเมืองในฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยเองก็มีเหมือนกันในส่วนของกลุ่มทีมโฆษกที่พยายามจะมีการจัดนิทรรศการเรื่องของการทำโรงพักทั่วประเทศเพื่อจะเป็นการประจานการโกงการใช้กลยุทธ์แล้วก็กลเม็ดวิธีแบบนี้มันจะเป็นผลบวกหรือว่าผลลบมากกว่ากันคะคือสุดท้ายเนี่ยนะครับวิชาของพรรคประชาธิปัตย์เขาไม่จำกัดวิชาวิธีการทุกวิธีให้ได้มาซึ่งชัยชนะการเลือกตั้งผมเองก็เห็นบทเรียนกันมาหลายครั้งนะครับเรื่องเผาบ้านเผาเมืองเมื่อวานเราก็พูดรายละเอียดชัดเจนแล้วก็ย่อๆสาบแช่งว่าใครเผาบ้านเผาเมืองจริงก็ขอให้มีอันเป็นไปนะครับคือพูดได้ง่ายขอให้รับกรรมกันในชาตินี้ทั้งตัวการทั้งผู้กระทำการทั้งปวงนะครับที่ไปเผาแล้วก็ไปใส่ร้ายประชาชนอีกทำบาป2ครั้ง3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักการเมืองผมเคยท้าสุเทพเทือกสุบรรณนะครับว่าไปกันที่วัดพระแก้วนะครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมด้วยนะครับไปตอนเลือกตั้งก่อแก้วพิกุลทองจุดธูปสาบานต่อหน้าพระแก้วมรกตแล้วก็สาบแช่งว่าใครเผาบ้านเผาเมืองขอให้มีอันเป็นไปนะครับอย่าได้ฝุดอย่าได้เกิดนะครับขอให้ชีวิตนี้มีแต่ความพินาศย่อยยับทั้งหลายเพราะในวันเวลาอย่างนั้นถูกวาทกรรมซ้ำซากตอนนั้นยังรวบรวมเอกพยานหลักฐานไม่ได้เพราะว่าเพิ่งเกิดเหตุการณ์ใหม่แต่รู้ว่าคนแสดงไม่ได้ไปกระทำการก็สาบแช่งกันนะครับชวนไปก็ไม่ไปวัดพระแก้วเลยแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเรื่องนี้ถูกหยิบมาใช้หลายครั้งแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อความจริงได้ปรากฏผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะปล่อยให้มันลายหายไปไม่ได้จะต้องเดินหน้าหาคนผิดอย่างแท้จริงโดยเฉพาะประเด็นเรื่องคำว่าเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยส่วนกรณีของซีกที่พรรคเพื่อไทยที่เขาเปิดประเด็นเรื่องการสร้างโรงพัก396แห่งรู้สึกจะเป็นแฟลตอีก163แห่งคือมันเป็นหลักฐานชนิดที่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นี่โชคดีไอ้พวกนี้มาดูโรงพักนี่ถ้าดูวัดนี่สงสัยโบสถ์เดือดร้อนคือหมายความว่าไอ้พวกมันต้องใจถึงมากในโกงโรงพักมันไม่กลัวตำรวจเลยคือคนเราในโกงที่ไหนก็โกงได้ไอ้นี่โกงที่โรงพักแสดงว่าใจมันถึงมากมันคงคิดว่าโรงพักคงจะมีแต่จ่าเฉยคือโรงพักที่สร้างไม่เสร็จมีแต่ตอม่อเนี่ยนะครับการ์ตูนก็เขียนเหมือนกันอยู่ได้เฉพาะจ่าเฉยเท่านั้นนะครับเพราะว่าทนแดดทนฝนนะครับไม่กระดุกกระดิกแต่ว่ามันได้สะท้อนวิธีคิดคือเรื่องนี้ถ้าไม่มีคนติดคุกเนี่ยผมเชื่อว่ากระบวนการปราบปรามทุจริตในประเทศไทยมีปัญหาหลักคิดมันผิดมันคิดโกงตั้งแต่คิดแล้วมันเป็นไปได้ยังไงต้องสร้างเสร็จพร้อมกัน1ปีผู้รับเหมารายเดียวก็แค่ภาคนึงนะครับที่ทำโรงบ่มยางที่ภาคใต้ที่ลาวฝั่งท้ายสุดก็สร้างไม่สำเร็จเงินทองก็เสียไปบัดนี้เนี่ยนะครับหาซากโรงลมที่ใช้การได้ทั้งแข่งภาคใต้หรือเปล่านะครับจากโรงลมมาโรงพักนี่ผมโมทนาสาธุนะครับว่าชาตินี้คนเหล่านี้มีอำนาจอย่าให้มาดูแลสำนักพระพุทธศาสนาโดยเด็ดขาด
ผมเป็นห่วงพระอุโบสถอยู่ช่วงหนึ่งก็เกือบจะดูแลนะกระทรวงวัฒนธรรมคือหมายความว่าก็โรงพักยังใจถึงนะครับไม่กลัวตำรวจจับเลยค่ะนะครับผมเองก็ภาวนาว่าอย่าได้มาดูแลวัดอีกเลยนะครับคือขอไปวัดครั้งเดียวพอเพื่อความปลอดภัยของโบสถ์ทีนี้เชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์เองก็คงจะมีลูกในการตอบโต้บอกว่าการที่มาจัดนิทรรศการในเรื่องของโรงพักที่สร้างไม่เสร็จในช่วงนี้จริงๆแล้วค่อนข้างที่จะไม่เกี่ยวหรือว่าเชื่อมโยงกับทางด้านของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์แต่เจตนาที่ทำขึ้นเพราะต้องการหวังผลทางการเมืองไม่เกี่ยวได้ไงคือหมายความว่าก็ที่พรรคประชาธิปัตย์เอาทุกเรื่องมาพูดแล้วก็เป็นความเท็จเลยโดยเฉพาะเรื่องเซ็นทรัลเวิลด์เป็นความเท็จล้านเปอร์เซ็นต์และยังท้าสาบานสาบแช่งในทุกวันนี้มาโยงใหญ่นะครับในการเลือกตั้งผู้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการทุจริตเรื่องโรงพักเนี่ยจริงอยู่ไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าไม่มีเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ควรที่จะหยุดและขณะเดียวกันไม่มีแม้ว่ามีเลือกตั้งผู้ว่าก็ตามเรื่องนี้ก็หยุดไม่ได้เราจะหยุดการโกงเพราะมีเลือกตั้งผู้ว่าได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็หยิบยกที่ไม่เกี่ยวกับเลือกตั้งผู้ว่านำมาใช้แต่ว่าพอสวนเรื่องโรงพักบอกไม่เกี่ยวกับเลือกตั้งผู้ว่าเอาไม่เกี่ยวแล้วยังไงไม่เกี่ยวก็แสดงว่าโกงได้ใช่ไหมช่วงนี้ถ้าเลือกตั้งนี่โกงได้ใช่ไหมถ้าพูดแล้วก็บอกไม่เกี่ยวกับเลือกตั้งผู้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการทุจริตเรื่องโรงพักเนี่ยทำไมคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่เสนอหน้ามาบ้างเอาไอ้ปลาบู่ทั้งไม่รู้อีโนอีเน่เลยปลาบู่ชนโรงพักคือหมายความว่ามันอธิบายเรื่องนี้มันเป็นการเมืองไม่ได้ค่ะเพราะมันโกงมาตั้งแต่ต้นทัศนะเนี่ยนะครับคือ396แห่งเนี่ยถ้าเป็นหมู่บ้านเนี่ยนะครับ396หลังเนี่ยใช้ผู้รับเหมารายเดียวได้เพราะว่าไม่ว่าอุปกรณ์ใดๆก็ส่งหน้าจุดเดียวแต่ไอ้396แห่งเนี่ยมันอยู่ทั่วประเทศผู้รับเหมาเนี่ยเอาถ้า100คนหมายถึงว่ามีพนักงาน100คนนะครับก็ต้องใช้คนประมาณ 30,000 คนถ้า50เนี่ยนะครับคนจะร่วม40,000ถ้าใช้คน50คนก็ 20,000 คนบริษัทไหนบ้างมีพนักงาน 20,000แล้วสามารถทำพูดได้ไงว่าทำทุกกระบวนการได้เหมือนกันเสร็จพร้อมกันไม่มีแล้วครับในโลกนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักคิดที่ถูกต้องก็ท้องถิ่นก็ไปทำนี่นะครับวางสเปคให้เรียบร้อยนะครับในพื้นที่เขาก็ประมูลกันเองผู้รับเหมาก็ไปจัดการนะครับล็อกขนาดเหล็กยังไงสภาพเป็นยังไงและผมเชื่อว่าตำรวจพื้นที่มันคุมเข้มตายใครจะไปให้โกงกันตำตานะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันรายเดียวค่ะนะครับเดิมในคิดรายภาครายภาคนับแล้วไม่เท่าไหร่ยกเลิกคนก็ดีใจว่าอ๋อพวกนี้มันสำนึกแล้วค่ะหายรู้ไหมเอาประเทศเลยทีนี้ไอ้ประเทศเนี่ยนะครับแค่หลักคิดก็คิดว่าโกงแล้วค่ะเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่สำคัญคือการใช้งบประมาณแล้วมาค้างคาแบบนี้เนี่ยค่ะเกิดปัญหาขึ้นมามากมายเพราะฉะนั้นต้องประจานค่ะแล้วก็จะต้องเอาคนผิดเรื่องนี้มาลงโทษได้นะไอ้คนที่เกี่ยวข้องมันทำไมเงียบปากปกติปากมากไม่ใช่เหรอลิ้นก็หยุดแล้วจริงๆแล้วในเรื่องของคดีความต่างๆของพรรคประชาธิปัตย์ที่ถาโถมออกมาในช่วงนี้จนถึงขั้นมีการฟ้องร้องกันกับในส่วนของ DSI ก็คืออธิบดีแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกสักประมาณ 4-5 คนน่ะนะคะรวมไปถึงเรื่องของการต่อสัญญารถไฟฟ้า BTS ซึ่งล่าสุดเองทางด้านของอธิบดีถาฤทธิ์ก็ได้มาเปิดใจว่าในส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าที่มีหลายคนมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งหรือว่าเป็นการทำลายชื่อเสียงทางการเมือง DSI เคยเปิดโอกาสให้กับพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านั้นแล้วว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์มีเรื่องการต่อสัญญารถไฟฟ้าที่จะเข้าสู่กระบวนการการสอบสวนของ DSI แล้วก็รีบตั้งโต๊ะแถลงก่อนที่พรรคประชาธิปัตย์จะเลือกว่าใครควรที่จะมาลงผู้ว่าทีนี้ส่วนของการชี้แจงของ DSI แบบนี้
จะเป็นส่วนช่วยพรรคเพื่อไทยได้ไหมคะว่าการเลือกตั้งหรือว่ากลไกต่างๆที่พรรคเพื่อไทยใช้มันบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีการใช้กระบวนการทางการเมืองมาป้ายสีหรือว่าทำอะไรให้คู่แข่งนั้นต้องแพ้หลักคิดนะครับเรื่องโรงพักกับ BTS ผมว่าไม่แตกต่างเวลาที่เหลือเป็นจำนวนมากนะมันโครงการอะไรของคุณที่ต้องเป็นห่วงบริษัทเอกชนแล้วก็ควรที่ให้คนที่เขามีอำนาจหน้าที่ที่ประชาชนเลือกมาที่เวลาเหลือในวาระนั้นๆเช่นว่าเวลาจะหมดในกรอบ4ปีที่เขาบริหารกรุงเทพมหานครแล้วก็ได้ต่อสัญญาไอ้นี่เนี่ยจะเปลี่ยนผู้ว่าได้ 4-5 คนนะครับไปทำไปคิดแทนอนาคตคนกรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจแบบไม่สมเหตุสมผลเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่คิดกันได้เรื่องอำนาจหน้าที่ที่เดียใดบอกว่าเป็นอำนาจของมหาไทยตามคำสั่งของคณะปฏิวัติแต่สาระสำคัญก็คือว่าไอ้วิธีคิดต่างทีนี้เนี่ยนะครับ DSI เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ว่าถ้าใครจะลงผู้ว่าต่อแล้วก็ถ้ามีคดีจะต้องเก็บคดีเอาไว้ก่อนใครก็ตามไม่ว่าคุณจะลงผู้ว่าไม่ลงผู้ว่าหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ากระทำการผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะโดยห่วงเวลาโดยอะไรก็แล้วแต่มันเล็กยิ่งกว่าว่าถ้าไม่ทำสิ่งเหล่านี้คดีก็ไม่เกิดและก็วินยูชนก็พึงจะคิดได้ว่าไปทำไมและประเทศไทยกรุงเทพมหานครมีความจำเป็นอะไรนะครับเพราะว่าเวลาเหลือเป็นจำนวนมากแล้วโลกในนะครับเวลาอีก10 ปีข้างหน้าไม่มีใครตอบได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและนี่ก็ไปบวกรวมนะครับนับตัวเลข30 กลมๆนะครับให้ครบเนี่ยมันก็ไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นสิทธิ์แล้วที่ DSI จะต้องดำเนินคดีส่วนจะผิดถูกก็ว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งก็มีขั้นตอนตามปกติกันอยู่แล้วแต่ว่าอย่าถือว่านี่เป็นการกันแกล้งกันถ้าไม่ฉะนั้นเนี่ยนะครับต่อไปนี้คนก็ทุจริตกันทุจริตงบประมาณแผ่นดินแล้วก็ไปลงเลือกตั้งพอจะแจ้งข้อกล่าวเขากำลังหาเสียงอยู่หัดมีมารยาทใช่ไหมแล้วใครเสียหายไปแบบนี้ก็บ้านเมืองก็เกิดความเสียหายงบประมาณแผ่นดินก็ถูกโกงกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการปราบปรามการทุจริตต้องไม่มีเวลานะคะก็อย่างที่ได้บอกกันแล้วค่ะว่าการเลือกตั้งหรือว่าการชนะแล้วก็แพ้ศึกการชิงเก้าอี้ผู้ว่าครั้งนี้หลายคนไม่ได้มองว่าเป็นเพียงแค่การชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่หมายความรวมถึงการชนะในระดับประเทศซึ่งหลายคนมองว่าถ้าเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้หลายอย่างที่อยู่ด้านหลังที่รัฐบาลพร้อมที่จะผลักดันออกมามองแบบนั้นไหมคะคือจะเป็นเรื่องของขวัญกำลังใจ คือความจริงเนี่ยนะครับประชากร2 ส่วนที่อยู่กรุงเทพที่ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านแล้วก็ประชาชนแฝง ที่ยังทะเบียนบ้านอยู่ในต่างจังหวัดต้องยอมรับความจริงว่าถ้าคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยพูดได้ไงว่ามาเลือกยืนข้างนะครับระหว่างประชาชนแฝงกับประชาชนในพื้นที่เนี่ยอย่างไรก็สิ่งที่เรายืนอยู่ก็น่าจะมากกว่าแต่ว่าทฤษฎี2 นครานะครับที่อาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตได้เคยอธิบายไว้ว่าคนต่างจังหวัดเลือกรัฐบาล คนกรุงเทพล้มรัฐบาลแต่ว่าในการรัฐประหาร19 กันยายนปี 49เนี่ยคนกรุงเทพและต่างจังหวัดต่างเลือกพันตำรวจโททักษิณเหมือนกันก็เลยถูกทหารล้มโดยไม่ต้องใช้คนกรุงเทพทีนี้ไอ้ทฤษฎีการเมืองนี่มันอธิบายอะไรไม่ได้มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นเครื่องของการสร้างขวัญกำลังใจสร้างแรงฮึดให้รัฐบาลเองนะครับมีแรงฮึดที่จะกล้าดำเนินการในหลายๆเรื่องที่เป็นความรับผิดชอบต่อประชาชนต้องยอมรับในโลกความเป็นจริงว่ารัฐบาลนี้เองก็ไม่สามารถทำอะไรได้ทุกเรื่องและขณะเดียวกันนั้นมีหลายเรื่องนะครับที่ประชาชนรอคอยเพราะฉะนั้นชัยชนะของการเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพนั้นจะเป็นการสร้างพลังทางการเมืองให้เกิดขึ้นนะครับในซีของประชาชนที่รักประชาธิปไตยว่า
เอาละเมืองหลวงก็มีทัศนะตรงกับพี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดินเหมือนกันเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการชูธงนะคะยังคงอยู่กับประเด็นการวิเคราะห์ศึกการชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมค่ะซึ่งณขณะนี้ก็มีหลายคนเริ่มที่จะมาตีประเด็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่เป็นการตัดสินในระดับประเทศที่บอกว่าถ้าสมมติบนสมมุติฐานที่พรรคเพื่อไทยชนะจริงๆแล้วการชนะเก้าอี้ผู้ว่าในครั้งนี้จะเป็นแรงส่งทางการเมืองสำคัญที่จะทำให้รัฐบาลมีอำนาจและสามารถที่จะตัดสินใจทำอะไรก็ตามที่ประชาชนเรียกร้องได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่การออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับประชาชนคืออีกมุมหนึ่งก็คือว่าจะทำให้คนคิดที่จะกระทำใดๆกับรัฐบาลนี้ต้องคิดมากยิ่งขึ้นค่ะคือทั้งสองมุมเนี่ยทั้งความกล้าการตัดสินใจของรัฐบาลเองเพราะบางครั้งความคึงคลุมเครือความไม่ชัดเจนของกติกาในหลายๆเรื่องท้ายที่สุดไปอยู่ที่ตัวบุคคลและก็ถ้าตัวบุคคลนั้นมีความเป็นอคตินะครับยิ่งจะสร้างความเสียหายค่ะเพราะฉะนั้นพลังเสียงของประชาชนนั้นจะเป็นตัวอธิบายว่าจะอย่างไรก็ตามประชาชนพร้อมจะยืนเคียงข้างสาระสำคัญก็คือว่าใครคิดก่อการที่จะคิดโค่นล้มรัฐบาลก็จะต้องยับยั้งชั่งใจว่าต่างจังหวัดชัดเจนอยู่แล้วนะครับโดยส่วนใหญ่เขายืนข้างรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าคนเมืองหลวงร่วมยืนเคียงข้างด้วยแน่นอนที่สุดความยากนะครับก็จะมีมากตามลำดับสำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการขับไล่แต่ว่าในส่วนของซีของรัฐบาลนี่ผมเชื่อว่านะครับการตัดสินใจอะไรตามที่ได้เคยประกาศไว้กับประชาชนคงจะมีความกล้านะครับที่จะเผชิญชะตากรรมมากขึ้นคือเราเองก็มีความเห็นใจในสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ได้รับและรวมกระทั่งว่าสิ่งที่ประชาชนคาดหวังเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่ได้ด้วยการเลือกตั้งตามปกติแต่ได้มาด้วยการแลกด้วยเลือดเนื้อชีวิตอิสรภาพเลือดและน้ำตาของประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นที่มานะครับจึงเป็นที่มาที่ไม่ใช่เป็นที่มาของการเลือกตั้งตามปกติเพราะฉะนั้นความคาดหวังของประชาชนจึงมีมากเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนมีความคาดหวังมากแน่นอนที่สุดภาวะความกดดันก็เกิดขึ้นกับสองฝ่ายแต่เนื่องจากว่าประชาชนเสื้อแดงนั้นเป็นมนุษย์ที่มีความอดทนที่สุดในโลกและก็มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางการเมืองว่าเวลาไหนจะทำอะไรได้กันบ้างและขณะเดียวกันนั้นรัฐบาลเองก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าสิ่งที่คนเสื้อแดงเขายินยอมนั้นก็ยินยอมให้รัฐบาลได้เดินหน้านะครับอย่างแข็งแรงแต่ว่าเมื่อมีโอกาสในวันใดอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตยซึ่งจะเป็นผลดีกับประชาชนรวมกระทั่งเป็นผลดีกับรัฐบาลด้วยจะต้องตัดสินใจกระทำการเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับหรืออะไรก็ตามที่ไปลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ขึ้นมานะครับเรื่องการนิรโทษกรรมเราก็พูดชัดเจนแล้วและรวมกระทั่งว่าการแก้ไขปัญหาของประเทศในหลายๆด้านคืออย่าไปเข้าใจว่าประชาชนนั้นนะครับเขาจะเรียกร้องมากดดันรัฐบาลอย่าได้คิดอย่างนั้นแต่คิดว่ารัฐบาลเองมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหากับประชาชนเพราะว่าประชาชนที่เขามาเรียกร้องกับรัฐบาลมาเรียกร้องทุกฝ่ายแต่ที่โชคดีก็คือว่าคนเสื้อแดงที่ร่วมเคียงข้างกับรัฐบาลนั้นเขาไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดที่ได้มากกว่าผู้อื่นเขาแสวงหาซึ่งความเสมอภาคนะครับก็คือหมายความว่าเขาจะเรียกร้องอะไรก็ตามเขาจะเรียกร้องเผื่อบุคคลหนึ่งทั้งประเทศเหมือนกันนั่นหมายความว่าไม่มีข้อเรียกร้องใดของคนเสื้อแดงจะมีลักษณะการเอารัดเอาเปรียบเหมือนในโทษกรรมก็ให้ประชาชนทุกฝ่ายเยียวยาก็ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่าย
พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็คือว่ารัฐบาลนี้ก็มีความโชคดีว่ามิตรแท้อย่างคนเสื้อแดงนั้นเขาก็รู้ประมาณตนและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเขาไม่ได้สร้างความกระกระวนใจหรือว่ากระบวนการต่อสู้นี้มันได้สะท้อนว่าเป็นการต่อสู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวแม้ว่าจะมีความเห็นที่แตกต่างความเห็นที่แตกต่างนี้นะครับในการต่อสู้ต้องต่อสู้กันมาแต่วันหนึ่งเพื่อจะเรียกร้องความเป็นธรรมก็ให้กับทุกฝ่ายแม้กระทั่งฝ่ายศัตรูก็ตามนี่ก็ถือว่าเป็นความงดงามแต่ว่าเรื่องหลักทั้งปวงนั้นก็คืออยู่ที่รัฐธรรมนูญผมเชื่อว่านะครับรัฐธรรมนูญนั้นถ้ายังไม่ตัดสินใจมหันตภัยอย่างไรก็ต้องมาถึงนะครับเรื่องการปลดปล่อยพี่น้องเราเนี่ยนะครับก็เรื่องสามารถกฤษฎีกาชี้ว่าทำได้เลยรัฐบาลก็ควรจะรีบดำเนินการด้วยทันทีทีนี้ในส่วนของโรงเรียนนปช.ที่ไปเปิดที่จังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านมาอาจารย์ธิดาเองได้พูดกับบรรดานักเรียนแล้วก็มวลชนที่ไปร่วมรับฟังในวันนั้นบอกว่าจะร่วมกันต่อสู้กับรัฐธรรมนูญปี2550ถ้ากระบวนการในรัฐสภายังไม่สามารถที่จะเดินได้แนวทางของคุณเสื้อแดงจะไปอย่างไรคะคือเวลานี้เนี่ยนะครับนปช.ก็เห็นชัดว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้ห้ามในการบวชวาระ3และเป็นอำนาจของสมาชิกรัฐสภาที่ประชาชนเขามอบให้เพียงแต่ว่าเมื่อเกิดอาการคลางแคลงใจเกิดอาการปอดขึ้นมาของบางส่วนก็ไปสอบถามให้แต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ตอบก็ไม่เป็นไรแต่เราก็มีความเชื่อว่าถึงที่สุดรัฐสภาจะต้องตัดสินใจเพราะจะปล่อยข้างคาแบบนี้ไม่ได้และนะครับไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแม้ว่าจะโหวตแพ้ประชาชนก็ยังเห็นใจแต่ถ้าถึงที่สุดเนี่ยนะครับหลังจากเอาสถาบันการศึกษาอะไรศึกษากันมาเรียบร้อยเนี่ยนะอย่างไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าจุดหมายปลายทางก็ต้องโหวตและผลโหวตนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามประชาชนจะน้อมรับสำคัญก็คือว่าถ้าสมาชิกรัฐสภานะครับมีความกล้าหาญที่จะใช้อำนาจของประชาชนมอบให้ความจริงไม่จำเป็นจะต้องรอเลยความที่เกิดภาวะความชนะกันเนี่ยเนื่องจากทุกคนไม่แน่ใจในชะตากรรมของตัวเองแต่ว่าไม่ได้คิดว่าประชาชนเองเขาได้รับชะตากรรมที่ไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็มีความคาดหวังกันว่ากระบวนการที่เดินต่อไปเนี่ยเอาละสุขุมคัมภีรภาพเห็นด้วยถ้ายังไม่ชนะก็อย่าเพิ่งไปแพ้นี่ก็เห็นด้วยแต่ถ้าว่าเมื่อถึงจุดที่ต้องตัดสินใจเพราะเวลามันไม่ได้คอยไม่มีใครตอบได้ว่าอีก3เดือนจะเกิดอะไรขึ้น6เดือนจะเกิดอะไรขึ้น9เดือนจะเกิดอะไรขึ้นปี1จะเกิดอะไรขึ้นในแต่รอบของปีเพราะฉะนั้นในจังการกำหนดจังหวะร่างย่างก้าวเนี่ยบางเวลาดูเสมือนหนึ่งว่าไม่ทำอะไรก็ปลอดภัยแต่บางเวลาก็เห็นว่านะครับขืนปล่อยไว้อย่างนี้อันตรายค่ะเพราะฉะนั้นมุมมองของพวกเราเนี่ยนะครับที่มีความเห็นก็คือว่าของเร่งด่วนปลดปล่อยประชาชนรัฐธรรมนูญนะครับยังมีเวลาเล็กๆน้อยๆนะครับที่ยังตั้งหลักตั้งสติกันแต่ว่าไม่ควรที่จะล่าช้านะครับจนสายเกินแก้เพราะว่าหลายเรื่องที่เป็นภัยข้างหน้าได้เคลื่อนไหวอย่างผมเองก็ความที่ไม่ได้เป็นอะไรก็หมู่มิตรมากก็หลากหลายสายมีโอกาสมานั่งรับฟังผู้คนนะครับจำนวนหลากหลายเพราะว่าผมเองก็ต้องการรับฟังข้อมูลอย่างครบเหมือนกันเพราะฉะนั้นโดยการคาดการณ์ความเป็นห่วงนั้นเราเองก็เห็นว่าสถานการณ์ของประเทศไทยนั้นประมาทไม่ได้เลยค่ะชัดเจนว่าเสียงสนับสนุนจากกลุ่มนปช.คนเสื้อแดงการสนับสนุนจากนักวิชาการในกลุ่มคณะนิติราษฎร์ที่ออกมาบอกให้รัฐบาลใช้ความกล้าในการโหวตวาระ3และถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่มั่นใจว่าเสียงสนับสนุนจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยความเห็นใจรัฐบาลในการพยายามที่จะสร้างประเทศให้เป็นประชาธิปไตยถ้าผ่านห้วงเวลาที่มีหลายคนวิเคราะห์จริงๆว่ารัฐบาลรอดูจังหวะย่างก้าว
9หลังเลือกตั้งเก้าอี้ผู้ว่าหากเก้าอี้เป็นของพรรคเพื่อไทยนั่นหมายความว่าเสียงสนับสนุนรัฐบาลในกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้นแต่รัฐบาลยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจทำอะไรกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้วันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคะผมเชื่อว่าถึงที่สุดมันไม่มีทางบางเวลาก็ไม่ต้องตัดสินใจเองนะครับบางเวลาที่บอกว่าต้องตัดสินใจเมื่อถึงเวลาก็ไม่ต้องตัดสินใจอะไรก็มีคนไปตัดสินใจแทนได้ก็คือว่าสถานการณ์จะพาไปเองคือการเมืองบางทีเราไม่มีสูตรคณิตศาสตร์ว่าถึงเวลานี้นะครับสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นถึงเวลาพาไปเองผมก็ยังเชื่อว่าสถานการณ์จะเป็นตัวพารัฐธรรมนูญนะครับไปถึงเองเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้ารอการเลือกตั้งหัวหน้าก็ต้องพิสูจน์หัวใจของการเลือกตั้งคนนี้ซะก่อนว่าแม้ว่าเสียงจำนวนเท่านี้แต่แสดงจุดยืนชัดเจนและสันเสียงสนุนไม่พอขอโอกาสพี่น้องประชาชนใหม่ถ้าเป็นเช่นนั้นประชาชนก็ใช้การสนับสนุนแต่ว่าไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็บอกว่าพอเสียงไม่ถึงผมเชื่อว่ารัฐบาลเองพรรคเพื่อไทยจะไม่เลือกในทางนี้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่านี่ไม่ใช่รัฐบาลตามปกติมันเป็นปฏิหารจากชีวิตของประชาชนมาจากเลือดเนื้อชีวิตคราบน้ำตาอิสรภาพเพราะฉะนั้นไอ้ปรากฏการณ์ที่ไม่ปกติอันเนี้ยนะครับทั้งหมดนะครับเราจึงแบกความกังวลนะครับต่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราทุกฝ่ายรู้ครับว่าจะต้องรักษาอายุรัฐบาลชุดนี้ให้ยาวนานที่สุดจะอย่างไรก็ตามนะครับจะชั่วดีทีห่างเราก็ยังคุยกันได้มีเรื่องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ยังมีโอกาสได้พูดคุยแต่ถ้าอีกฝ่ายขึ้นมาเนี่ยแน่นอนที่สุดไม่มีโอกาสได้คุยกันแล้วก็จะจบลงด้วยความตายของประชาชนกันดิผมเองไม่ต้องการปรารถนาให้ภาพอย่างนั้นแต่ว่าการที่เรามีทัศนะอย่างนี้ในการว่าให้รัฐบาลได้ยืนอยู่นะรัฐบาลเองก็ต้องช่วยเหมือนกันก็คือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะกลายเป็นช่องว่างให้ศัตรูมุ่งทำลายนะครับวันนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดเขาก็ต้องตีทับเสื้อแดงก่อนแล้วถ้ามีคนจำนวนหนึ่งก็ชักจะไปเชื่อศัตรูว่านี่ไหมเสื้อแดงมีปัญหาเขาตีเสื้อแดงเพื่อให้ด่านแตกและจึงไปตีรัฐบาลเพราะว่าเขารู้ว่าไม่ยากแต่ถ้าเสื้อแดงทับแตกไปก่อนแน่นอนที่สุดเขารู้ว่าเขาจัดการได้รัฐบาลได้อย่างไรได้แต่มีคนโง่บางจำพวกก็ไปพูดทฤษฎีว่าถ้าเสื้อแดงอยู่ไหมฝ่ายค้านทุกฝ่ายมาโจมตีนี่แสดงว่าคือหมายความว่าไม่รู้กระบวนการต่อสู้ของประชาชนเลยนะครับว่ามีความเป็นมากันอย่างไรนะครับแล้วก็คนไม่ผ่านความมืดมาอยู่มาถึงเวลาเสาไฟมันปักสายไฟมันจ่ายกระแสต่อสายไฟจ่ายกระแสไฟเข้าหลอดไฟแสงสว่างมันไม่รู้ว่ากว่าจะไฟสว่างนั้นมีวิวัฒนาการความเป็นมาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือทั้งหมดก็ตามผมเชื่อว่าตัวนายกรัฐมนตรีก็น่าจะเข้าใจนะครับในบริบทนี้ของประชาชนดีการครองเสียงของคนส่วนมากเพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครถ้ามองในมุมกลับจริงๆฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการจะเคลื่อนโค่นล้มรัฐบาลก็หวาดหวั่นและจะหวาดหวั่นถึงขั้นที่หาวิธีในการล้มรัฐบาลให้ได้โดยเร็วที่สุดเหมือนครั้งที่ทางด้านของพันตำรวจโททักษิณเป็นนายกแล้วชนะคะแนนขาดมากไหมคะผมก็เชื่อว่าเหตุการณ์การโค่นล้มเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งพร้อมแล้วก็เห็นว่าได้จังหวะแล้วก็มีการพูดคุยกันคือว่ามันไม่ใช่วิธีการเดียวเลยจะล้มได้ก็เห็นมาแล้วนะครับว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนที่ไม่เคยผ่านก็พูดว่าล้านคนนะครับม้วนเดียวจบแต่คนที่เขาผ่านมาเนี่ยเขาจะไม่พูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ก็จะสอนแต่ละฝ่ายได้เป็นอย่างดีนะครับของเราผ่านอะไรมามากมายเรารู้ว่าบางเรื่องเราไม่ต้องการต้องไม่ต้องเดินสนนแบบเดิมเราไปรอที่เป้าหมายนี่เลยบางเรื่องเราก็ต้องสตาร์ทกันใหม่เพราะเป็นเส้นทางที่เรายังไม่เคยเดินเพราะฉะนั้นบทเรียนการต่อสู้เนี่ยมันจะสอนว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างไร
พียงแต่ว่าเมื่อตัดสินใจปัญหาของส่วนรวมตัดสินใจปัญหาของประเทศเนี่ยจะต้องเอาตัวเองออกมาให้ได้คือถ้าตัวเองไปอยู่วังวนกับผลประโยชน์อันนั้นเนี่ยหลักวิธีคิดก็จะคิดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นจะไม่ได้พบจุดของความสมดุลอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นนะครับผมอาจจะโชคดีหน่อยมีคนตัดสินใจให้เรียบร้อยนะครับอยู่ในข้างนอกก็มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเหมือนคนดูคนเล่นหมากรุกหมากฮอสก็เห็นมากกว่าเขาหน่อยเพราะว่าช่วงของการต่อสู้กันนั้นก็แต่ละคนอาจจะไม่ได้เห็นช่องว่างแต่ว่าผมมีโอกาสโชคดีก็คือมีโอกาสได้เห็นนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นมันได้อธิบายเลยว่าเราควรจะจัดการอย่างไรโรงเรียนนปช.เนี่ยนะครับในส่วนนปช.เนี่ยแม้ว่าเป็นองค์กรภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนด้วยความยากลำบากแต่ว่าเรารู้เลยว่านิ่งเมื่อไหร่เฉยเมื่อไหร่นะครับกระบวนการประชาชนออดแอเมื่อไหร่รัฐบาลจะรับผลกระทบเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องอดทนที่จะต้องทำโรงเรียนการเมืองนปช.ต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยากลำบากพอสมควรย่างก้าวของรัฐบาลในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ที่ในส่วนของหน่วยงานองค์กรอิสระต่างๆไม่ว่าจะเป็นกกต.หรือว่าปปช.บางท่านที่จะเกษียณอายุราชการแล้วก็การเลือกประธานศาลฎีกาคนใหม่จะมีผลอะไรต่อรัฐบาลไหมคะก็ไม่ได้มีผลอะไรที่มากกว่านี้แล้วเพราะว่ากลไกเดิมเพียงแค่คือกระบวนการเดิมทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลเองก็ไม่ต้องคิดบวกคิดลบก็คิดเป็นปกตินะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ทุกอย่างก็มาจากทิศทางเดิมความยึดโยงขึ้นตะวันออกเหมือนเดิมความยึดโยงกับประชาชนจะเกิดขึ้นในขณะที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคือรัฐธรรมนูญมันเหมือนเดิมกฎหมายเหมือนเดิมกติกาเหมือนเดิมที่มาเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนบุคคลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถามว่าจะมีอะไรที่มีผลอะไรกับรัฐบาลก็ผลเท่าเดิมกับประชาชนก็ผลเท่าเดิมเพราะว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนสำคัญคือเรื่องทัศนะทีนี้เนี่ยเมื่อกติกามันไม่เปลี่ยนที่มาทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะไปคาดหวังกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ถูกต้องคือต้องทุกส่วนต้องยึดโยงกับประชาชนแต่รัฐธรรมนูญปี50นั้นนะครับส่วนที่มีอำนาจเกี่ยวข้องนั้นไม่มีการยึดโยงกับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไม่มีการยึดโยงกับประชาชนก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกของประชาชนแล้วถามว่าถ้าใครไปทำอะไรไม่ได้เพราะกติกาเนี่ยนะครับที่ร่างเอาไว้เนี่ยเป็นการร่างโดยไม่ต้องคำนึงนะครับถึงผลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนว่าประชาชนเขาจะมีความรู้สึกร้อนหนาวอย่างไรได้รับผลกระทบอย่างไรไม่เกี่ยวเอากันอย่างนี้สภาก็ปล่อยไปตามกาลเวลานะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นของเราจะอยู่สภาพนี้ตลอดไปถ้าเรายังไม่มีการแก้ไขและเราจะเป็นประเทศที่มีปัญหานะครับที่ปี58เราจะร้ายพรมแดนนั้นแต่ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่น่ากังวลมากที่สุดถ้าสถานการณ์ทางการเมืองของเรายังเป็นอุปสรรคพูดง่ายๆว่าเราจะไม่มีวันได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพภายใต้กติกาที่อ่อนแอแต่ถ้ากติกาที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราจะได้นะครับรัฐบาลหรือว่าทุกหน่วยงานนะครับโดยอำนาจนั้นเป็นของประชาชนประชาชนสามารถส่งเสียงได้เวลานี้เนี่ยนะครับยกเว้นรัฐบาลประชาชนจะไปส่งเสียงได้ที่ใดโง่หรือแกล้งโง่ เพราะฉะนั้นนี่ไงว่าอำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนและเขาไม่สนใจประชาชน
พราะประชาชนไม่ได้มอบอำนาจให้กับเขาแต่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ดูเหมือนว่าจะขับเคลื่อนไปได้ยากพอสมควรนะคะไม่ว่าจะมีเสียงทักจากหน่วยงานหรือองค์กรไหนล่าสุดเองทางโหนของสบก็ได้ออกมาทักรัฐบาลเหมือนกันบอกว่าหากรัฐบาลยังคงจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือออกพ.ร.ก.นิรโทษกรรมให้กับนักโทษทางการเมืองที่เป็นภาคประชาชนในวันนั้นจะมีม็อบออกมาต่อต้านรัฐบาลซึ่งขอเตือนรัฐบาลไว้ก็พวกนี้ความจริงก็มีที่มาถึงแล้วค่ะคือไม่ใช่เปิดตำราเปิดความรู้สึกและส่วนใหญ่ก็เป็นเครือข่ายอมาตยาธิปไตยค่ะคือปากพูดอาจจะไม่มีน้ำหนักก็อ้างตำราหนหน่อยนะครับอ้างที่มาหรือไม่เอาชอบเขียนกระดานชนวนทำเหมือนสักหน่อยแต่ความจริงคือทัศนะเอาความคิดเห็นของตัวเองใส่เข้าไปการนิรโทษกรรมนิรโทษกรรมประชาชนทุกฝ่ายมันจะไปเดือดร้อนใครใครจะมาประท้วงเรื่องอะไรใครเสียหายใครเดือดร้อนที่จะต้องมาประท้วงและการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเนื้อหาสาระยังไม่รู้เลย คุณจะไปคิดแทนประชาชนได้ยังไงและคุณไม่คิดว่าถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชนเขาจะออกมาเคลื่อนไหวมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นทัศนะการมองเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะมองได้ยังไงก็ได้แต่ว่าทำตัวเป็นโหนหน่อย นะครับขีดเขียนหน่อยแล้วก็ใส่ความคิดของตัวเองไอ้นี่โหนขอโอนอโหนไม่ใช่โหนรอไม่ใช่โหนรอโหนนอแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่การตัดสินใจของรัฐบาลเหมือนกันนะคะว่าย่างก้าวต่อไปรัฐบาลจะทำอย่างไรแล้วก็เป็นการจับจ้องของภาคประชาชนเหมือนกันว่าจากนี้ไปรัฐบาลจะฟังเสียงทักของฝ่ายตรงข้ามหรือจะเชื่อมั่นในส่วนของประชาชนที่อยู่เบื้องหลังคือท้ายที่สุดอย่างที่ผมเรียนว่าบางทียังไม่มีโอกาสตัดสินใจมีคนตัดสินใจให้คือบ้านเมืองเรามันเป็นหลายๆสถานการณ์ถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์ทางการเมืองจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบางเรื่องนะครับมันไปของมันเองผมเองก็มีความเห็นว่าหลายเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยอาจจะเป็นวิวัฒนาการที่คาดไม่ถึงแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นไม่ใช่ว่าคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่คิดอ่านอะไรเลยนะครับหรือว่าเชื่อไอ้ผลโหนพวกนี้นะครับคือหมายความว่าเราต้องมานั่งคิดอ่านกันว่าจังหวะย่างก้าวเนี่ยเราจะกำหนดกันอย่างไรร่วมกันแล้วก็น้อมรับชะตากรรมอันนั้นพร้อมกันเพราะความจริงในประชาชนถือว่าผู้เดือดร้อนสูงที่สุดเมื่อนับกับนักการเมืองหรือว่าจะนับกับใครก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมีเศษเสี้ยวความคิดว่าแล้วประชาชนล่ะเขาได้อะไรแล้วหรือยังนี่ต่างหากที่เป็นเรื่องใหญ่เพราะบางครั้งเวลานั่งวางแผนกันกลุ่มนั้นกลุ่มนี้คนนั้นกลุ่มคนนี้คุยกันสรุปสาระในสนามทางความคิดแล้วประชาชนไม่ได้อยู่ในกระดานนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอะไรก็ตามในกระดานทางความคิดแล้วเอาประชาชนมาเป็นตัวตั้งอยู่เสมอท้ายที่สุดผมเชื่อว่าประชาชนพร้อมร่วมชะตากรรมเดียวกันไม่ว่าผลจะบวกลบนะครับไม่ว่าตายเจ็บคุกหรืออะไรก็ตามแต่ว่าณขณะนี้มันถึงก็ดูเหมือนคลื่นสงบอาจจะมีคลื่นเล็กๆบ้างแต่ว่าอย่าได้ชะล่าใจว่ามันจะไม่มีอะไรการเมืองไทยมันตอบไม่ได้มันที่มันสงบอยู่ดีๆพรุ่งนี้ก็มีพายุก็มีคือมันทำให้ว่าอยู่ในสถานการณ์ในประเทศไทยนั้นไม่สามารถประมาทอะไรได้เลย อยู่ในท่ามกลางความสุ่มเสี่ยงผมนี่บอกว่าแต่ละวันพอออกจากบ้านได้ตั้งหลักไหว้พระแต่หน่อยเราต้องสู้ทุกอย่างยังมีสติมากที่สุดค่ะกลับบ้านมาก็ต้องจิตใจนิ่งสงบเหมือนกันนะคะมีพระตั้งแต่หน้าบ้านอย่างที่บอกไปแล้วก็ได้พาไปชมกันตั้งแต่เมื่อวานคือถ้าสมมติการกำหนดทิศทางของประเทศรวมไปถึงการบริหารงานของรัฐบาลจากการชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้ว่าในครั้งนี้สมมติว่าเพื่อไทยแพ้ย่างก้าวต่างๆของรัฐบาลจะเป็นยังไงคะก็ถือว่าก็เป็นปกติเพราะปกติเราไม่ชนะก็เป็นอย่างที่เคยเป็นก็คือหมายความว่าก็ยังก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เหมือนอย่างที่อยู่ณปัจจุบันเพราะฉะนั้น
คือผมไม่อยากทายผลหรือว่าสมมติฐานแพ้ชนะณขณะนี้แต่เพียงแต่เห็นว่าถ้าประชาชนผู้รักประชาธิปไตยในกรุงเทพมหานครสามัคคีกันอย่างแท้จริงและร่วมแรงร่วมใจในการต่อสู้ร่วมให้เหตุผลกับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างผมก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เกิดขึ้นในสนามการเลือกตั้งในกรุงเทพทุกระดับไม่เคยผูกขาดความศรัทธาความรักไว้กับบุคคลใด มีการเปลี่ยนแปลงกันโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครศึกษาการเมืองกรุงเทพมหานครรู้ว่านี่เป็นสนามปราบเซียนพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไม่มีการผูกมัดไว้กับใครการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงเป็นช่องทางหนึ่งว่าได้เวลาเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังเราต้องสะท้อนว่าทั่วโลกเนี่ยนะครับหาเสียงประเด็นเปลี่ยนนะครับที่ไม่ว่าจะการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาหรือการเลือกตั้งใดๆก็ตามคำว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเรื่องของทันสมัยทุกยุคทุกเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนกรุงเทพต้องถามใจว่าตัวเองกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะว่าใครจะทำหน้าที่อะไรก็ได้พิสูจน์ครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมไหนระยะเวลาที่ผ่านมาอธิบายได้อย่างครบถ้วนแต่คนที่ยังไม่เคยทดสอบฝีมือนั้นเขาควรจะได้รับการพิสูจน์ให้มีการทดสอบหรือไม่ผมยังเชื่อว่าจะเกิดแรงเหวี่ยงสูงแต่ว่าระยะเวลายังเหลือเป็นจำนวนมากเพียงแต่บอกว่าไม่ต้องการให้เกิดภาวะความประมาทและจะต้องเกิดแรงฮึดมากกว่าเดิมถ้าชนะแล้วก็ขอให้ชนะให้ขาดนะครับเพราะเราต้องสู้กลไกอะไรอีกมากมายนะครับผมยังมีความเชื่อว่าระยะเวลาเดือนหนึ่งนะครับถ้ามันกระแสฟีเวอร์หยุดกันไม่อยู่จริงๆเนี่ยต่อให้การทุจริตอย่างไรก็ไม่มีผลมาบวกแล้วก็ยังแพ้อยู่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมุมเนี่ยก็คือแพ้ก็คือเหมือนเดิมชนะก็มีพลังมีศักยภาพมีน้ำหนักมากยิ่งกว่าเดิมไม่ได้มองว่าชนะเป็นแรงส่งแพ้เป็นแรงต้านแบบนั้นก็แพ้ก็เท่าเดิมแพ้ณปัจจุบันค่ะอยู่ที่ว่าคนกรุงเทพจะเปิดโอกาสหรือเปล่าในการที่จะรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาก็คนกรุงเทพเปลี่ยนแปลงตลอดก็คือหมายความว่าเขามอบความไว้ใจให้ใครในเวลาหนึ่งเขาจะไม่มอบความไว้ใจตลอดไปค่ะเมื่อถึงเวลาเมื่อให้โอกาสแล้วไม่ใช่เขาก็พร้อมจะเปลี่ยนนี่ก็เป็นจุดยืนทางการเมืองคนกรุงเทพที่มีความอัศจรรย์และก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าใครเป็นผู้แทนกรุงเทพก็รู้ว่าการเลือกตั้งขึ้นอยู่กับกระแสเป็นสำคัญถ้ากระแสสูงบวกนะครับผู้สมัครไม่ทำตัวน่าเกลียดมากเขาก็ชนะก็คือหมายความว่านะครับก็ใส่เสื้อให้ตามรูปแบบยิ้มแย้มแจ่มใสลงพบประชาชนตามปกติก็ไปตามกระแสนั่นแหละเพราะว่าคนกรุงเทพจะมารู้จักในลักษณะตัวบุคคลเป็นการส่วนตัวนั้นยากผิดกับต่างจังหวัดซึ่งไปมาหาสู่กันเป็นจำนวนมากได้แต่ผู้แทนกรุงเทพอยู่ที่กระแสความนิยมนะครับความนิยมต่อพรรคต่อตัวบุคคลและก็นิยมไม่มีเหตุผลเหมือนพลตรีจำลองศรีเมืองไงถึงไม่ขวาดขยะเช้าตีสี่มาเป็นความลับไม่บอกใครรู้เฉพาะสื่อมวลชนคุณสมัครคุณตัวละเวกนะครับก็ถ้าอยากใช้ผมก็ลาเลือกผมไม่ต้องมีนโยบายไม่ต้องมีหัวคะแนนถึงเวลาเกินล้านนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มาด้วยปรากฏการณ์ประหลาดนะครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ก็ดูการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งคุณจะมีความชัดเจนหรือยังคะขึ้นเวทีวันที่เท่าไหร่ก็จะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับที่ผ่านมาก็จะมีที่เพื่อจะไปให้ทันมีนบุรีกับฝั่งทนว่าจะประชันในสองแห่งแล้วก็กลับมาจากงานศพก็จะทยอยบางทีรายการเราอาจจะอัดกันตอนเย็นนะครับเพื่อออกอากาศในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะครับเพราะว่าต้องไปปราศัยกันตอนเย็นพลบค่ำกลางวันไม่รู้ปราศัยใครฟังก็รอติดตามในเวทีต่างๆที่คุณจตุพรแล้วก็คุณณัฐวุฒิจะขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงช่วยพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกของคนกรุงเทพมหานครค่ะว่าคุณกำหนดอนาคตกรุงเทพไว้อย่างไรวันนี้หมดเวลาของรายการชูธงแล้วขอบคุณคุณจตุพรค่ะครับสวัสดี